สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสาธิตการยิงลูกซองแบบจับขวดนี้เปรียบเทียบเป็นศีรษะมนุษย์นะครับผู้ก่อการร้ายหรือว่าทหารรับจ้างเนี่ยพวกนี้โหดเหี้ยมมากมันจะสามารถทำได้ไหมโดยการยิงลูกซองมือเดียวจับอย่างนี้ยิงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทำได้ไหมเป็นการเรียนรู้นะทดสอบให้ดูเฉยไม่ได้เอียงบิดเบือนในทางที่ไม่ดีนะครับผมมาดูกันว่าพวกมันสามารถทำได้ไหมไอ้พวกเนี้ยคือเห็นแต่ปืนสั้นใช่ไหมฮะถ้าเป็นปืนลูกซองล่ะเพื่อให้เหยื่อแน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วจะซ้ำยังไงเป็นความโหดเหี้ยมเฉพาะตัวนะครับพวกนี้นะครับสาธิตให้ดูเฉยนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำและดูด้วยนะฮะนี่คือลูกสลัก NRC หรือว่าลูกโดดนะครับนะฮะลูกโดดมาดูกันว่าตอกเซฟก่อนจะเป็นยังไงอันตรายนะอันตรายมากๆเลยด้วยกดเซฟครับยิงมือเดียวจับขึ้นมาอย่างนี้เปรียบเทียบเป็นศีรษะขออนุญาตเอาแมสขึ้นก่อนเผื่อน้ำกระเด็นเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงเป็นไงครับขวดกระเด็นเลยไปเดี๋ยวเก็บขวดมาให้ดูเป็นไงเคลียร์เป็นไงครับยิงได้ไหมยิงได้นะฮะประกอบกันไลค์เดี๋ยวขวดมาให้ดูอันตรายมากๆนะดูนี่ทุกขวดเป็นการสาธิตนะถ้ามือไม่แข็งหรือว่ามือไม่แน่จริงนี่สามารถฟันหักหน้าแหกได้นะครับนี่นะครับดูขวดความรุนแรงโอเคครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆเนาะสวัสดีครับบาย ดูเป็นความรู้นะดูเป็นความรู้